ครับอันนี้เป็นการรีวิวการทำล้อคาร์บอนแคปลาร์ระบบโมเลกุลฟิล์มผ่านน้ำด้วยระบบ 2K เต็มระบบลักษณะงานเหมือนกับการทำสีรถล้อทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าจะได้ความดูดีมีระดับขึ้นนะครับด้วยการเป็นระบบคาร์บอนแคปลาร์ทำให้ล้อดูแพงขึ้นนะฮะส่วนสีเลือกได้ครับจะมีหลายสีแต่สีมาตรฐานคาร์บอนแคปลาร์ก็จะเป็นสีออกดำนะครับอันนี้ช่างเขาก็จะทำการกั้นท้องนอกท้องในนะฮะเพื่อความเรียบร้อยเก็บท้องในท้องนอกอย่างเรียบร้อยนะฮะเก็บดำจากนั้นแล้วเดี๋ยวช่างเขาก็จะมาเปิดด้านหน้านะครับทำการเคลือบระบบโมเลกุลฟิล์มผ่านน้ำลายคาร์บอนนะครับแล้วก็จะทำการปิดผิวด้วยระบบแลกเกอร์ 2K ที่เราใช้แลกเกอร์ดูปองนะฮะใช้ยี่ห้อดูปองเพื่อความแข็งแรงการทนความร้อนและสิ่งสำคัญล้อชอบโดนฉี่หมานะครับก็ตรงนั้นไม่ต้องห่วงครับสบายยังไงเดี๋ยวเราให้ดูผลงานรีวิวขั้นตอนจุ่มและขั้นตอนอื่นๆต่อไปนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปต่อไปเรามาเจอขั้นตอนการจุ่มฟิล์มลอยน้ำนะครับตอนนี้ช่างเขาได้เอาฟิล์มวางไว้บนน้ำแล้วนะครับเมื่อวางบนน้ำแล้วตอนนี้ช่างก็จะสเปรย์ขยายฟิล์มนะครับก็คือเป็นสเปรย์เคมีที่ทำการพ่นอยู่บนเหนือฟิล์มเพื่อทำการยึดเกาะกับชิ้นงานนะครับเมื่อแม็กที่ทำการจุ่มแล้วลายมันก็จะสกรีนติดเข้ามาในส่วนของตัวหน้าแม็กนะครับนะครับช่างโชว์ลายนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็ต้องแช่ไว้ในน้ำเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับภาคบ่ายในวันนี้นะครับจะมารีวิวให้ดูว่าจากที่ได้จุ่มฟิล์มเรียบร้อยแล้วในภาคเช้านะครับตอนนี้ช่างกำลังเคลียร์ลงแลกเกอร์เกรดดูปองนะครับลงใส่ล้อที่ทุกท่านไว้วางใจทางโรงงานเราให้มาทำนะครับก็จะลงอย่างเงี้ย3รอบนะครับก็จะเกิดการให้ความแข็งแรงนะครับความทนทานนะครับแลกเกอร์ที่ใช้นะครับเป็นแลกเกอร์ดูปองตัวนี้นะครับโฟร์แม็กนะครับก็คือบริษัทดูปองนั่นแหละครับเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นแลกเกอร์เกรดมาตรฐานเมื่อเครื่องออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้เพิ่งเครือบรอบแรกครับจะมีเครือบทั้งหมด3รอบรอบที่ยังไม่ได้ผ่านการเครือบจะเป็นลักษณะนี้ครับบางท่านบอกว่าเอาเป็นด้านได้ไหมได้ครับพอเป็นด้านแล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นแบบด้านๆก็ทำได้ครับแลกเกอร์ด้านจะบวกเพิ่มอีกประมาณ 10-15% ครับเพราะว่าแลกเกอร์ด้านราคาจะสูงกว่าแต่ความแข็งแรงเท่ากันนะครับเมื่อช่างเขาพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปห้องอบระบบอินฟราเรดนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็จะแกะตัวมาร์กิ้งที่เรากั้นเอาไว้นะครับที่เรากั้นท้องนอกท้องในที่เป็นสีดำเอาไว้ให้นะครับก็จะแกะออกก็จะส่งมอบลูกค้าได้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามผลงานโรงงานเล็กแคปลาร์ด้วยนะครับสนใจติดต่อโทรคุยได้นะครับ0816329659หรือ ID LINE นะครับเป็น LINE แอดทางโรงงาน @lekkevlar โรงงานเราเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดยังไงฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ